จะตายเนี่ยโยนัทจะตายแล้วนะฮะนี่อยู่จะข่าวว่าพวกแกไปยูนิตมอดอย่างนั้นเหรอแกนี่เก่งเอาเรื่องไอ้พวกจะพวกนี้มันแข็งแกร่งจังวะแค่ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวนานจะบอกว่าไม่ไหวแล้วอุ้ยตายตายแล้วอย่าโอ้ยไม่ตายอย่าไม่ตายอย่าไม่ตายเอาวุ้นหลุดมือเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยสวัสดีครับตอนอยู่เกมทัตทอรี่คุณเล่นแบทเทิลสวิตเตอร์กันอีกเช่นเคยนะครับในวันนี้นะฮะจะทำการเล่นตัวละครพี่เชิดบุญนั่นเองนะครับผมสำหรับตัวละครตัวนี้ครับเป็นตัวละครม็อดนะฮะเออเป็นตัวละครม็อดนะฮะซึ่งเขาสามารถเชิดหุ่นได้นะฮะแล้วก็สามารถต่อสู้ได้นี่ฮะเขาจะมีแบบเขาจะมีหุ่นเชิดอยู่ที่หลังนะผู้ชมเออนี่ตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครม็อดนะฮะเออมีหุ่นเชิดอยู่ข้างหลังน่าจะเชิดหุ่นไปสู้แน่ๆเลยเอาจริงผมไม่รู้นะฮะว่าเขาสามารถทำอะไรได้แต่ผมยังไม่ลองเล่นเลยนะฮะก็เรียกได้ว่าอัดคลิปก่อนเลยนะแล้วก็รับชมไปพร้อมท่านผู้ชมเลยนะฮะเอออ๋อแล้วก็สับตัวละครตัวนี้นะฮะเป็นม็อดก็จริงนะฮะแต่มันเป็นม็อดซีรีส์นะฮะท่านผู้ชมมันจะเป็นม็อดในซีรีส์นี้นะท่านผู้ชมนี่มันจะซีรีส์ชื่อว่า Expansion นะฮะมันจะเป็นม็อดซีรีส์นี้เลยนี่พวกเนี้ยเยอะมากเลยนะท่านผู้ชมนี่ทับพิคอนะมันคือตัวนี้นะฮะนี่ Puppeteer นะฮะนี่มันจะชื่อตัวนี้เลยนะแล้วก็มีม็อดซีรีส์นี้อีกหลายอย่างมากเลยท่านผู้ชมเนี่ยดูนี่นะฮะมี Topical Dystopia อะไรพวกนี้อีกแคสเซตอะไรพวกนี้อีกนะฮะเยอะมากเลยผมบอกเลยถ้าไม่อยากพลาดนะฮะอย่าลืมกด Subscribe ไว้เลยนะฮะนี่โคตรเท่ผู้ชมดูนี่นะบอกเลยนี่แต่ตัวนะฮะผมจะทยอยเล่นเทียตัวไปเลยก็แล้วกันนะสำหรับพวกมัดพวกนี้นะฮะเนี่ยนี่ดูอีกเยอะเลยนะฮะนี่เยอะมากผมบอกเลยผมจะทยอยเล่นเทียตัวเลยนะหากไม่อยากพลาดนะฮะอย่าลืมกด Subscribe เอาไว้เลยนะฮะต้อง Subscribe ไว้เลยนะโอเคพูดมาเยอะแล้วไปเล่นกันเลยดีกว่าพี่หุ่นเชิดนะฮะมีราคาอยู่ที่ 1,500 นะฮะลองเจอกับเดอะคิงก่อนเลยเป็นไงนะฮะเออมาดูสิโอ้แกชื่อว่าบักหุ่นเชิดสินะเชิดหุ่นอย่างนั้นเหรอคิดว่าแกจะสู้ฉันได้กันเหรออุ้ยมันลุมมันมา3ว่ะมันมา3ว่ะอุ้ยเดี๋ยวดิอุ้ยปิ้วว่ะปิ้วว่ะเดอะคิงอุ้ยดูคิงปิ้วว่ะอุ้ยโอ้ดิอุ้ยดิอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหยเดอะคิงยังไม่ได้เข้าใกล้เลยนะฮะเดอะคิงนี่คือแบบโดนอ๋อตัวจริงมันคือตัวนี้นะฮะไอตัวที่เชิดหุ่นคือตัวนี้อ๋อผมนึกว่าตอนแรกอะผมนึกว่าไอตัวปืนเป็นตัวเชิดด้วยไอสองตัวเนี้ยเป็นตัวเดินผมนึกว่าอย่างนั้นสมมติว่าตัวนี้เป็นตัวเชิดนะฮะสองตัวเป็นตัวสู้เฮ้ยจะเก่งนะ1,500เดอะคิงสู้ไม่ได้อะเดอะคิงปิวเลยอะเออเก่งนะเนี่ยในเมื่อมันล้มเดอะคิงได้ขนาดนี้นะผมว่ามันต้องไม่ธรรมดาแล้วลองเจอกับนี่เลยทหารเสือนะฮะไปเลย60ตัวนะถือว่าเยอะเนี่ยถือว่าเยอะแต่ผมว่าน่าจะเอาเรื่องน่าจะสู้ได้นี่เดี๋ยวดีปามีดเออดิเตะไปโหตัวนี้มันเก่งว่ะเอ้นี่เก่งนะฮะเออไอ้พยาบาลเนี่ยดูดีๆโดนล้มอุ้ยแต่ไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรเลยดูเลือดเอ้ยเลือดไปหล่นปะเลือดไปหล่นหรือเปล่าดูเลือดหน่อยนะฮะไหนนะไปไหนแล้วเนี่ยดูเลือดหน่อยสิเธอเฮ้ยเลือดไม่ลดว่ะอะไรวะพวกนี้อ่อนเกินไปเหรอเดี๋ยวยิงมาเลยช่วยกันมาช่วยกันนี่คือมันทำงานเป็นทีมดีนะเนี่ยตัวหนึ่งแบบเข้าไปประชิดนะฮะอีกตัวหนึ่งอยู่ระยะหลังเออถือว่าทำงานกันเป็นทีมได้ดีเลยอันนี้ก็ตายร้อยอ่ะโดนปาล์มี่ใส่นะตายเลยเออนี่พยาบาลบอกว่าอู้อย่ามาทำลายเจ้านายฉันนะไม่จีบเจ้านายของเธอนะฮะเป็นเด็กผู้หญิงซะด้วยเออนึกถึงสปายแฟมิลี่เลยว่ะอ่ะฮ่าแกเชื่อคุณอย่างนั้นเหรอนี่ฉันก็มีเหมือนกันฉันมีแมมมอสอยู่ตั้ง2ตัวบอกเลยว่าแกไม่มีทางชนะฉันได้ฉันเนี่ยเล่นกีตาร์สกุลจิตแมมมอสมาแล้วบอกเลยว่ามันเนี่ยแหละจะกระทืบแกเออเนี่ยผมบอกเลยนะว่าแมมมอสถ้าโดนยิงไม่ปิวนะหรือเปล่าอุ้ยดีไหมก็ตายก่อนเลยโอ้โหแมมมอสไม่ปิวแต่คนเชิดปิวไปแล้วนะฮะเออคนเชิดแมมมอสปิวไปแล้วยิงไม่โดนเลยยิงไม่โดนเฮ้ยยิงขึ้นโดนดิยิงขึ้นโดนหรือสอนมอสสองตัวอุ้ยเดี๋ยวอุ้ยแมมมอสน่าสั่นแมมมอสน่าสั่นว่ะไอเชิดมีเลือดไหมมีเลือดไหมชมเฮ้ยเลือดไม่โดนว่ะเอาดิเฮ้ยเฮ้ยมันเลือดไปล้นเลยเนี่ยเอาเรื่องนะฮะเดี๋ยวมันจะตายแล้วอุ้ยแรงเฮ้ยไอสองตัวนี้ไม่ใช่แล้วเก่งเกินมาแล้วเฮ้ยท่านผู้ชมผมมันไม่ใช่แล้วผมรู้สึกว่ามันจะเก่งเกินไปแล้วนะฮะลองเจอกับไพเรียควีนสัก10ตัวไปเลยเป็นไงตีเอาดิเฮ้ยอุ้ยปิวมันยิงแรงจะจัดเลยคืออัตราเมตอะไม่แรงนะแต่ดูดิปิวมันปิวคือดาเมจอาจจะไม่แรงมากนะฮะแต่ว่ามันปิวแรงมากไปดูในนี่เป็นไงเป็นไง
เนี่ยไอ้โดนยิงไม่นู่นนี่คือมันดีนะตัวนึงก็แบบไปสู้ระยะประชิดนะฮะอีกตัวนึงก็แบบคอยยิงจากระยะไกลมันเทพแล้วเนี่ยเอาเรื่องเอ้ยโอ้เดี๋ยวเอาดิเอ้ยเป็นไงวะเฮ้ยนี่ไม่ล้นเลยคืออะไรเนี่ยเฮ้ยนี่ไม่ล้นเลยคืออะไรวะมันเป็นยูนิตอมตะป่ะเนี่ยครับผมผมสงสัยแล้วว่ามันเป็นยูนิตอมตะหรือเปล่าฮะเออจริงเกินไปแล้วนะผมว่าอุ้ยคือเลือดไม่ลดเลยอ่ะผมงงมากเลยทำไมเลือดไม่ลดเลยฮะยูนิตอมตะหรือเปล่าวะแต่ว่ามันจะไม่ได้เจอพวกยูนิตพลังสูงนะฮะก็ยังประมวลผลไม่ได้นะยังบอกไม่ได้ว่ามันยูนิตสูงหรือเปล่าแบบยูนิตเทพเกินไปหรือเปล่าอ่ะเออมาเริ่มเจอยูนิตเทพได้แล้วนะผมว่ามันเก่งอ่ะเออเพราะงั้นเอาเรามาเจอกับยูนิตเก่งๆเลยแล้วกันนะฮะอย่างเช่นซุปเปอร์นักมวยนะฮะเออดีเออหลบได้แล้วไงนี่ประกอบเลยตีเข้าไปเอาเลยชกแต่จริงพระเดชพีมันก็เก่งนะผมว่านี่เป็นไงโดนเอาดิครับมาดิครับตกน้ำนะเว้ยระวังนายจะตกน้ำแล้วอู้เดี๋ยวดิเฮ้ยจะไปแล้วหนึ่งตัวตายแล้วหนึ่งตัวเออเดี๋ยวจ้าจูเป็นไงบ้างฮะเลือดเฮ้ยเนี่ยเลือดไม่ลดจริงนะเนี่ยผู้ชมมันเลือดไม่ลดว่ะมันโหดมากเลยอู้นี่ดีหมดแล้วนี่เป็นดีเอาดิเออจะตายแล้วตักโมจะตายแล้วนะฮะเฮ้ยมันเลือดไม่ลดจริงๆว่ะไม่ยุ่งเดือดมาตายแน่ๆเลยให้ไงผมว่านะเออไม่น่าจะฆ่ามันได้นะหรือว่าเราต้องฆ่าไอ้ตัวนี้ป่ะผู้ชมหุ่นเชิดนะผมลองดิมาลองกันนะฮะอะไรที่จะยิงตัวแนวหลังได้บ้างบริสต้าไหมโหไปได้สุดไหมอ่ะลองสุดเพราะสุดมันจะเฉียดมันจะเด้งไปดูตัวแนวหลังนะฮะผมอยากรู้ว่ะถ้าสงสัยแหละว่าถ้าเราฆ่าตัวเวรกรรมปัดโชเอ้ยแล้วผมก็ขึ้นไม่ได้แล้วเนี่ยโอ้ my god ตอนนี้ฮะผมขึ้นไม่ได้มาดูสิถ้าฆ่าตัวนี้ได้จะเป็นไงตัวนี้จะตายไหมเฮ้ยแล้วรถผมว่าตัวนี้ตายผมว่าถ้าตัวนี้ตายน่าจะแพ้นะเออนี่เอาดิเออไอสองตัวนี้คือไม่เป็นไรเลยไอสองตัวนี้คือไม่เป็นไรเลยเออเอาละอุ้ยเข้าไปไม่ได้นะฮะตอนนี้คือโดนไอตัวเนี่ยไอตัวเรียกว่าดีพยาบาลนะฮะเข้าไปไม่ได้โดนน็อกแบ็กกลับมาโอ้ตกน้ำไปแล้วโอ้โหไปแล้วแต่งตัวนะฮะพยาบาลก็เลือดไม่ลดเลยนะเออเลือดไม่ลดเลยอุ้ยโอ้นี่ไงตายปะอ๋อนี่ไงฮะไอตัวนี้ตายนะฮะตัวเชิดหุ่นอ๋อเข้าใจแล้วก็คือไอตัวหุ่นเชิดนะฮะไอตัวเชิดหุ่นเนี่ยมันมี3ตัวใช่ไหมอีก2ตัวคือมันคือหุ่นเลยไม่มันตายนะฮะไอ้2ตัวนั้นน่ะจะฆ่าได้ต้องมาฆ่าไอ้ตัวหุ่นตัวเชิดนะฮะตัวนี้นะเออก็ถือว่าเก่งนะผมว่าถือว่าเก่งมากเลยแหละไม่ธรรมดาเลยสำหรับตัวนี้นะโอ้แกเก่งอย่างนั้นหรองั้นจะเสกพวกแกให้กลายเป็นหมาป่าไปเลยนี่นะฮะมาเจอกับรูมเมทนะฮะหรือว่านักเวทหมาป่าจะเสกให้แกให้กลายเป็นหมาป่าโอ้โหโดนแล้วเออนี่แกเป็นหมาป่าอุ้ยเอาดิอุ้ยนะฮะแกตายโอ้ my god อุ้ยหายไปแล้วเฮ้ยเอาดิปลดเปลื้องเขาเรียกว่าปลดเปลื้องเอ้าน้องเชิดหุ่นน้องเชิดหุ่นไม่ได้เชิดแล้วน้องเชิดหุ่นไม่ได้เชิดแล้วนะฮะสายเชือดหายเอ้าเชือกที่เชือดขาดไปแล้วนะตอนนี้แกบังอาทำหัวหน้าฉันเหรอจะตายจะพวกนักเวทเวทอะไรคือไปแล้วอ้าโอ้โหไม่เป็นไรเลยไม่สะเทือนเลยฮะส่วนน้องเชือดหุ่นได้อยู่นี่นะเออไปประตาไปแล้วโอ้ยตกน้ำไปก่อนขึ้นมาเร็วน้องไม่นะถ้าเธอไปขึ้นมาเธอตายแน่ๆเรียบร้อยตกไปแล้วนะฮะหายไปแล้วอ้าวว่าแต่เกมไม่จบเอ๊ะแล้วทำไมเกมไม่จบเอ้าเอ้าอ๋อนี่จบแล้วนะโอเคกว่าจะจบนะฮะเออไอพวกนี้ชนะได้เว้ยงงเลยคือตอนนี้มีแต่อะไรที่งงๆนะฮะอยู่ดีแบบเชือกที่เชิดก็ขาดอะไรอย่างนี้แล้วน้องเขาตกไปก็ไม่ยอมตายด้วยนะตอนแรกเออไอพวกนี้ชนะได้เว้ยผมงงเลยเอาตอนนี้เอาจริงเอางงเอาสังงงเลยนะ
เอาละครับตอนนี้ผมก็รู้เลยนะฮะว่าไอ้เจ้านี่มันเป็นยูนิตที่แข็งแกร่งเอาเรื่องนะฮะเพราะงั้นผมมาเจอกับตัวละครสร้างได้แล้วนะฮะได้เวลาที่มันจะมาเจอกับตัวละครสร้างนั่นก็คือเต้าสปาร์ตา This is Sparta ฟิลไปก่อนเลยฟิลไปก่อนเลยหนึ่งตัวอือนี่เดี๋ยวเดดัสพุ่งมาแล้วเดดัสบอกว่าเออแกได้คำว่าแกไม่มันตายกันเลยทั้งนั้นฉันจะพุ่งไปจัดการแนวรังของแกซะอ่ะเดดัสรู้นะฮะดูนะรู้นะฮะว่ามันจัดการต้องจัดการตรงหุ่นเชิดนี่นะฮะเออตัวเชิดนี่ในนี้ไปก่อนเลยเดี๋ยวนะปิวกิ้งเออกิ้งอุ้ยเฮ้ยนี่มึงดับสปาร์ตันเลยนะเว้ยจริงใจหน่อยดิวะมันฆ่าดับสปาร์ตันเรียบเลยท่านผู้ชมนะฮะใครที่ไม่ดูคลิปดับสปาร์ตันสามารถไปดูได้นะฮะผมไปลงเอาไว้ในช่องน่าจะประมาณเดือนที่แล้วได้บอกเลยว่าโคตรเก่งนะดับสปาร์ตันนี่คือไม่ธรรมดานะฮะไอ้ที่พูดนี่มันฆ่าได้วะเฮ้ยมันฆ่าดับสปาร์ตันได้ยังไงวะคือตัวออสวาตันประมาณ30ตัวฆ่ากับสู้กับกองทัพหนึ่งได้แบบชิวๆอ่ะเออนี่มันดูแล้วจะตายแล้วเนี่ยจะตายเนี่ยดูแล้วจะตายแล้วนะฮะอือนี่อยู่เดี๋ยวข่าวว่าพวกแกไปยูนิตมอดอย่างนั้นเหรอแกนี่เก่งเอาเรื่องไอ้พวกเจ้าพวกนี้มันแข็งๆจังวะแฮะไม่ไหวแล้วเดี๋ยวนานจะบอกว่าไม่ไหวแล้วอุ๊ยตายแล้วอย่าโอ๊ยจะไม่ตายจะไม่ตายจะไม่ตายเอาหุ่นหลุดมือเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเฮ้ยผมเพิ่งเห็นนะเนี่ยท่านผู้ชมเห็นเหมือนที่ผมเห็นป่ะไอ้พวกนี้พอมันตายแล้วพยาบาลมันตัดแขนตัดขาเว้ยเนี่ยดูดิผมเพิ่งเห็นนะเนี่ยผมเพิ่งเห็นเลยว่าพยาบาลสามารถที่จะตัดชิ้นส่วนศัตรูได้เนี่ยเออท่านผู้ชมไอ้ที่แบบแขนขาดเลยมากแขนขาดขาขาดเออเฮ้ยอันนี้หัวขาดเลยเนี่ยดูไอ้นั้นหัวขาดเลยอ่ะโคตรโหดโคตรน่ากลัวผมบอกเลยโอ้ไอ้พวกนี้แม่งน่ากลัวมากแล้วถ้าเจอตัวละครที่ตัวใหญ่กว่าจะเป็นยังไงฮะมาดูสิมันจะสามารถจัดการได้ไหมหรือว่าตัดได้หรือเปล่าท่านผู้ชมคิดว่ามันจะสามารถตัดชิ้นส่วนได้ไหมมาดูสิดีตาไปก่อนเลยมันเนี่ยมันตามีดไปเออพยาบาลเนี่ยโหดผมว่าเฮ้ยเอาเรื่องแพ้ว่ะแพ้ว่ะเฮ้ยอาเจนชนะว่ะเฮ้ยอาเจนมึงแช่เอ้ยตายมึงตายแน่อาเจนมาแล้วอาเจนมาแล้วเอ้ยอาเจนมึงไม่ฆ่ามันไม่อ๋อไอ้พวกหุ่นเชิดนะฮะเหมือนกับว่ามันไม่ได้มันเจออมตะก็จริงแต่มันโดนแช่แข็งได้เว้ยเอออาเจนเอาเรื่องเลยตายแน่มึงตายเออโดนไปแล้วจมลอยนะเออว่ะเอาเรื่องนะฮะอาเจนมึงมีความสามารถอย่างนี้เว้ยเออไอ้พวกนี้พอโดนแช่แล้วก็ทำอะไรไม่ได้หายไปแล้วอาเจนชนะได้นะตัวเดียวน่าชนะเนี่ยผมว่าแล้วถ้าเป็นตัวละครที่ตัวใหญ่แบบตัวใหญ่แต่ไม่มีความสามารถในการพ่นน้ำแข็งล่ะผมจะลองดูนะฮะผมอยากรู้ว่าไอ้ทีเจนเนี่ยมันจะสามารถโดนตัดได้หรือเปล่าแต่ว่าแน่นอนฮะมันพ่นน้ำแข็งไม่ได้ก็น่าจะฆ่าไม่ได้นะหรือน่าจะฆ่าไม่ได้มันไม่สามารถแช่ได้เหมือนไอ้เจนเนี่ยผมว่าน่าจะงานหยาบอยู่จะฟาดไม่โดนเออจะโดนมึงก็จะตัดไม่ได้นะไม่สามารถที่จะตัดทีเจนได้นะฮะอุ้ยโหดอุ้ยนี่ไงหัวขาดท่านผู้ชมเห็นไหมตัวเดียวไม่น่าเห็นอะไรมากเอาสองตัวอ่ะสิสองตัวจะเป็นไงฮะตาพี่ก่อนหรือว่าไอ้ที่แขนขาดขาขาดมันจะไม่ใช่ที่พยาบาลทำท่านผู้ชมอาจจะเป็นไอ้ตัวนี้ก็ได้นะหรือเปล่าเหมือนกับว่าแขนขาดขาขาดจะเป็นเฉพาะตอนตายอย่างเดียวนะต้องศัตรูต้องตายก่อนนะฮะจะเห็นเพราะงั้นเราจะไม่เห็นเลยถ้าเกิดว่าเล่น1-1ถ้าเล่น1-1คือเราจะไม่ทางได้เห็นเลยนะฮะต้องแบบเนี่ยต้องหลายๆตัวตัวนึงตายไปก่อนตายไปแล้วตัวนึงนะฮะเป็นไงไม่ขาดว่ะไม่ขาดนะฮะเฮ้ยนี่ขาดแล้วนี่ไงเออขาดหมดเลยนี่จริงจะตายเป็นไงไม่มีทางนะไม่มีทางทำอะไรได้อยู่แล้วนะนี่เป็นไงขาดหมดเลยอือโคตรโหดจริงๆเก่งนะเนี่ยคือสองตัวนี้มันเก่งมากไม่ดีถ้าบอกว่าไอ้คนเนี่ยว่ามันจริงมันคือไอ้สองนี้มันหุ่นนะฮะไม่ใช่คนไอ้คนไอ้ตัวเชิดเนี่ยเก่งมากเลยผมว่าเออเก่งนั่นไอ้ตัวเนี้ยต่อมานะครับมาเจอกับนุคคารวีนะฮะเออนุคคารวีหรือว่าปีศาจแห่งหนองน้ำมาแล้วทีนี้ก็น่ากลัวพอกันเลยบอกเลยว่าน่ากลัวเหมือนกันนี่โดนก่อนเป็นไงมีแง่สะเทือนไหมไม่สะเทือนกูจะจัดการพวกแกให้หมดเลยนี่เป็นไงพ่นพิษมาบอกเลยว่าพิษก็ไม่น่าทำอะไรได้นะแต่ว่าดำแล้ว
ดำแล้วนะฮะพยาบาลคือตัวดำแต่ว่าไม่เป็นไรนะฮะพยาบาลไม่ไม่ตายนะเออไม่สามารถสู้ได้อยู่ดีนะสำหรับไอ้พวกนี้พยาบาลแม้จุดดัดถึงแม้จะตัวดำไปแล้วก็ไม่เป็นไรเลยพยาบาลนะเออเอาเรื่องนะแล้วถ้าเป็นเอ็นดี้ล่ะฮะเออไปคิวสลัดซอมบี้นะฮะมันสามารถจะพ่นพิษใส่ได้ผมอยากรู้เหมือนกันว่าไอ้เจ้าพวกเนี้ยที่เป็นหุ่นเชิดเนี่ยมันโดนพ่นพิษใส่จะเป็นอะไรไหมแล้วเขียว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 แล้วเป็นไงฮะถอยว่ะมันถอยเฮ้ยแต่มันก็ยังเป็นหุ่นเชิดอยู่ดีนะฮะดูดิมันยังไม่ทำลายเจ้านายมันอยู่ดีว่ะเออถึงแม้จะตัวเขียวแล้วก็ไม่หันไปยิงผู้เดียวกันเองนะฮะยังไม่ทับมันยังไม่ทอยอดอยู่ดีอุ้ยตายไม่คือซาสู้ไม่ได้เลยอ่ะแล้วถ้าสักสามตัวไอ้นี่ยิงก่อนเลยล่าเดียวสองเรียกว่ายุทธการล่าเดียวสองเอาแล้วเดี๋ยวบานโดนฮะเขียวแล้วเขียวปีเขียวปีผมอยากรู้ว่าเจ้านายโดนเจ้านายไม่เขียวนะเจ้านายไม่เขียวเนี่ยต่อให้เขียวแล้วมันก็ไปทำลายผู้เดียวกันเองนะฮะเออนี่แหละเขาเรียกว่าหุ่นเชิดโดยเฉพาะเลยนี่จะสมเป็นมอสเอ็กชันเนอรี่นะฮะหรือเป็นมอสซีรีส์นี้อารมณ์เดียวกับมอสอารมณ์มันจะอารมณ์เดียวกับมอสสเตบิงการ์ดนะผู้ชมแต่ตัวมีความสามารถของตัวเองนะฮะที่ไม่เหมือนใครนะเออถือว่าโหดเอาเรื่องนะฮะนี่โดนเอาดีอะไรเงี้ยต้องซัดคือไม่มีทางเลยอ่ะไม่มีทางทำอะไรมันได้เลยวิธีการจัดการมันมีวิธีเดียวเลยนะฮะก็คือต้องฆ่าตัวต้นมันคือตัวนี้ซึ่งผมอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าเจอโหดแบบโหดจริงๆจะสามารถชนะได้ไหมเดี๋ยวเอาไปเจอพวกท่านจัดชาติเลยดีกว่านะผมว่าน่าสนใจเอาแล้วเจ้าล่างต้นโดนแล้วล่างต้นโดนแล้วล่างต้นโดนล่างต้นโดนแน่โดนล่างต้นโดนแล้วกำมือชนล่างต้นก่อนเร็วเข้าไปแกไม่ถ้าแกไม่กลับมาช่วยล่างต้นก็ล่างต้นจะตายเอานะผลล่างต้นมันไม่ถึงมากนะฮะตายไม่ตายวะมันไม่ตายวันเดียวมันไม่ตายล่ะยังไม่ลดเลยเกิดอะไรขึ้นเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นไอ้นี่มันตายดิว่ะเฮ้ยไอ้ซอมบี้นี่มันตายแล้วนะผู้ชมมันตายแล้วเนี่ยตายแล้วเออมันตายแล้วเห็นปะตายแล้วเกมไม่จบคืออะไรวะมันตายแล้วแต่เกมไม่จบคืออะไรก่อนเออแล้วถ้ามาเจอกับเซนทรัฟิล์มล่ะฮะไอ้เจ้าพวกนี้เป็นอมตะใช่ไหมจะรอดไหมท่านผู้ชมมาดูซิไม่รอดว่ะผมว่าดีเพราะเซนทรัฟิล์มนะฮะต่อให้คุณเป็นอมตะยังไงมันก็ยิงคุณหายไปอยู่ดีนี่ไม่รอดเลยนี่อมตะหรืออะไรอมตะหรืออะไรไม่สนใจเซนทรัฟิล์มมันยิงอุ้ยอ๋อแล้วก็เหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าเราฆ่าล่างต้นได้นะเดี๋ยวที่ผมเห็นนะถ้าเกิดว่าเราฆ่าล่างต้นได้ต่อให้เกิดว่าเราฆ่าล่างต้นได้ไอ้เจ้าตรงนั้นก็ตายด้วยนะฮะเดี๋ยวผมดูมันเป็นกันเดี๋ยวผมจะยิงไปที่ร่างต้นแล้วกันนะฮะขอเป็น Dead Eye ผมจะยิงไปที่ร่างต้นนะจะเล็งผมจะนี่เห็นปะมันยิงพวกเดียวกันเองนี่หว่านี่นะฮะเออมันยิงร่างต้นพอร่างต้นตายแล้วไอ้สองตัวนี้ก็คือจะตายด้วยเลยนะเออโอเคเข้าใจได้นะอย่างนี้นี่เองต่อมานะครับมาเจอกับพี่โตนะฮะพี่โตบอกว่าโอ้สิมาสมาต้นแต่ทำไมภาพพี่โหพี่โตมันสีน้ำเงินวะพี่ตาภาพโหพี่โตมันสีน้ำเงินเฉยเลยอื้อบ้าเอ้ยพี่โตภาพโหสีน้ำเงินตีกระทืบไปทีนึงก่อนแบบว่าไม่เป็นไรนะฮะพี่โตต้องฆ่าล้างต้นเท่านั้นต้องฆ่าเธอเท่านั้นนี่ต้องฆ่าไอเนี่ยแหละเรียบร้อยโดนไปหนึ่งทีตายไหมยังไม่ตายนะถือว่าถึกเอาเรื่องพี่โตบอกเออใช่ถึกใช่ไหมฉันรู้แล้วว่าเธอน่ะไม่ยอมตายง่ายหรอกเพราะงั้นเออนี่ไอเจ้าพวกนี้มาเต้นด้วยกันไม่เจอมาเต้นด้วยกันสิมาเต้นเออนี่อะไรทำอะไรฉันไม่ได้หรอกตีนี่พี่โตมันฉลาดวะจัดการล้างต้นก่อนเลยนะฮะเออพี่โตมันฉลาดนะฮะจัดการล้างต้นก่อนเลยไม่สนใจพวกนี้นะพี่โตเขาเก่งไงเขาฉลาดอยู่แล้วนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดซับสไครบ์กันด้วยนะครับจะได้พลาดคลิปใหม่จากผมนะฮะผมน่าจะเล่นตัวละครจากมอสเอ็กเพรสชั่นนี้ก่อนนะฮะมันเป็นมอสซีรีส์แบบมันเป็นซีรีส์มอสคล้ายๆกับมอสซีรีส์ของไอ้สแตนดิ้งการ์ดเมื่อก่อนนะฮะเนี่ยมันจะมีเยอะมากเลยผู้ชมนะนี่นะฮะมันจะเป็นมอสซีรีส์อย่างนี้นะเออนี่เยอะเลยอ่ะก็เดี๋ยวผมจะทยอยเล่นทีละตัวเลยแล้วกันนะฮะเออหากไม่อยากพลาดก็อย่าลืมกดซับสไครบ์กันด้วยนะครับถ้าเกิดว่าไม่อยากพลาดนะฮะเออก็สำหรับคลิปนี้นะฮะจบกันไปกับท่านชัดชาตินะฮะเออเอาละครับเริ่มแล้วฮะก็ต่อสู้บอกเลยว่าท่านชัดชาติบอกว่าจะมาตายหรืออะไรก็ไม่สนใจที่ผมอยากลองท่าตัดชาติเพราะว่าท่าตัดชาติมันตีตัวมาตายครับผู้ชม
ถ้าเกิดชาติมันสามารถฆ่าตัวอมตะได้ไงอย่างไซตามะด้วยกันมันก็ฆ่าได้นะตรงนั้นผมเหลือรู้เสื้อสีน้ำเงินด้วยว่ะถ้าชาติโอ้ดีไปก่อนเลยหนึ่งหมัดตุ้มเข้าไปพิชาชาติยิงไปแล้วถลายไปแล้วจังหวะนี้ถ่ายไปเลยเป็นไงบ้างฮะโอ้โหไม่ตายตายไหมท่านผู้ชมว่าตายไหมไม่เฮ้ยไม่ตายจริงว่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมน่าจะรู้ใช่ไหมฮะว่าถ้าเกิดชาติมันสามารถฆ่าตัวอมตะได้พวกนี้ไม่ตายจริงว่ะแต่จะโดนแล้วมึงจะโดนเนี่ยแหละไม่ตายเหรอสายชาติบอกมึงไม่ตายเหรอจริงไปแล้วไอ้นี่น่าจะไม่ตายนะฮะไอ้นี่ก็จะน่าจะไม่ตายแล้วแต่มันติดขาติดตอนนี้ขาติดเออมาเลยสายชาติขออีกหมัดหนึ่งได้ไหมล่ะไม่โดนว่ะโดนป่ะเออโดนจนได้นะฮะเออตายจนได้โอเคเอออีกตัวนึงมันตกไปแล้วไงตัวนึงมันตกไปนะฮะส่วนนี้ก็คือขาติดไอ้นี่ก็เลยโดนไอ้ล่างต้นเลยโดนตีฟรีเลยนะฮะโอเคครับสวัสดีคลิปนี้เข้ามาในกันนะฮะขอบคุณที่รับชมนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไม่ต้องตัวเราไปก่อนบายเจอกัน